ก็ต้องขอบคุณอปท.ซึ่งเป็นประธานหลักในการขับเคลื่อนในวันนี้ที่เป็นต้นเรื่องนะที่ได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนส่งเสริมโดยพื้นที่1ใน7ของอปท.ที่เราเป็นชอบดูแลพื้นที่พิเศษตามบทบัญญัติของเขาเนี่ยคือสุพรรณบุรีได้ขับเคลื่อนต่อยอดไปสู่ความเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อคนทั้งมวลหัวใจสำคัญคือมีการส่งเสริมปรับปรุงพัฒนาการออกแบบและจัดทำจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนทุกเพศวัยทุกสภาพร่างกายโดยมุ่งเน้นไปที่ผู้สูงอายุเพราะโลกแล้วก็ประเทศไทยเราเนี่ยก้าวไปสู่สังคมผู้สูงวัยแล้วก็การส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคของคนพิการและคนใช้รถเข็นมนุษย์ล้อนี่นะตลอดจนเรื่องของครอบครัวที่มีเด็กเล็กต้องใช้รถเข็นเด็กเพราะว่าที่มีล้อทั้งหลายเนี่ยดูแลแต่ต้องใช้อารยะสถาปัตย์หรือเฟรนด์ลี่อีกไซด์เป็นการขับเคลื่อนส่งเสริมผลักดันนี่แหละอันนี้คือหัวใจสำคัญเลยที่อปท.เขาได้มาส่งเสริมขับเคลื่อนเนี่ยให้ทุกพื้นที่ท่องเที่ยวของสุพรรณบุรีแล้วก็ลุ่มพื้นที่ในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยารวมถึง EPR ต่อจากนี้ไปมีเฟส2เนี่ยได้มีความร่วมมือกันในการทำอารยสถาปัตย์แต่ทางลาดห้องสุขาเหมือนที่ปตท.อาร์ทำนะห้องสุขาที่จอดรถที่ไม่เฉพาะคนปกติธรรมดาหญิงชายหนุ่มสาวเท่านั้นยังคิดถึงห่วงถึงคนแก่และคนพิการเป็นกลุ่มสำคัญอีกส่วนหนึ่งตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่เรารณรงค์ในเรื่องนี้มานานแล้วที่คิดว่ามันมาถึงจุดที่เราคิดว่าเราประสบความสำเร็จหรือยังหรือว่าเราจะต้องเดินไปอีกแค่ไหนกว่าที่จะทั่วประเทศที่จริงวันนี้ของสุพรรณบุรีเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเป็นการคิดออฟเพราะหลายที่ยังกำลังเริ่มเข้าหมวดหมู่การพัฒนาส่งเสริมอย่างจริงจังอย่างนี้ไปซึ่งวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็มาเป็นประธานการขับเคลื่อนและเป็นประธานสัมมนาพยานด้วยตัวเองท่านก็ประกาศแล้วว่าเป็นนโยบายของจังหวัดที่จะขับเคลื่อนทุกที่โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเช่นโรงแรมที่พักร้านอาหารจุดแวะพักสถานีบริการน้ำมันเนี่ยให้มีอารยสถาปัตย์เพื่อจะให้ทุกคนทุกเพศวัยทุกสภาพร่างกายเข้าถึงเที่ยวได้สะดวกปลอดภัยนั้นถามว่าตอนนี้เป็นขนาดเป็นขั้นตอนการเริ่มต้นตอนนี้ไปก็จะเห็นมากขึ้นแล้วเป็นสุพรรณบุรีโมเดลสำหรับ Friendly Design ใช่หลังจากนี้ก็จะลุกไปทุกที่ต่อไปก้าวต่อไปมีที่จริงตอนนี้ก็มีบางจังหวัดนะที่มาทำนี้อย่างจริงจังอย่างเช่นพัทยาชลบุรีเขาก็ทำที่นี่มาเข้มข้นเลยแล้วก็เห็นผลมากเลยนะก็จะเชื่อมโยงกันจะเชื่อมเป็นเมืองพัฒนิตพัทยาหรืออย่างที่เชียงใหม่หรืออย่างที่ขอนแก่นหรืออย่างที่กระบี่ก็หลายที่เริ่มทำแล้วก็จะมากขึ้นมันก็จะเป็นการส่วนต่อขยายก็จะเป็นจุดสองประเทศไทยในอนาคตจะมีไปแล้วว่าเราก็จะเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์นอกเหนือจากศิลปะวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวอาหารการกินยังอุดมสมบูรณ์เรื่องของอารยสถาปัตย์เรื่องของการสร้างทำสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อจะให้ทุกคนทุกวัยทุกสภาพร่างกายมาเที่ยวประเทศไทยได้พี่มองว่ามันจะมีทั่วประเทศไหมผมเชื่อมั่นเลยว่ามีทั่วประเทศแน่นอนและตอนนี้เนี่ยด้วย1กฎหมายก่อนจัดสภาก็มีแล้วตั้งแต่ปี2548เป็นกฎกระทรวงมหาดไทยบังคับใช้เลยนะนี่เป็นบังคับเลยนะไม่ใช่ขอความร่วมมือนะมีทุกที่ต้องมีตึกอาคารสถานที่สาธารณะระบบขนส่งมวลชนวัดวารามแหล่งท่องเที่ยวต้องมีนะนี่กฎหมายบังคับแต่ก็อย่างว่านะที่ผ่านมาก็อาจจะมีหรือยังไม่ถูกต้องยังไม่ได้มาตรฐานนะวันนี้เนี่ยที่อปท.เขตสุพรรณบุรีมาทำเนี่ยเพื่อยกระดับไปสู่ความถูกต้องได้มาตรฐานของการออกแบบสร้างทำเฟรนด์ลี่ดีไซน์และผมเชื่อมั่นเลยด้วยว่าจากนี้ไปทุกจังหวัดก็จะเป็นแบบสุพรรณที่กำลังจะทำจากนี้ไปนะก็คือสำเร็จไม่ใช่แค่เสร็จใช่ต้องมันต้องสำเร็จไหมทำได้ดีมากไม่ใช่แค่เสร็จคือแค่เสร็จนี่มันก็พอไปไม่มีใช้ได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าทำให้เสร็จไปก่อนอันนั้นไม่ใช่แล้วนะจากนี้ไปสุพรรณจะเป็นต้นแบบเรื่องนี้ด้วยขอความรู้สึกหน่อยว่าในการที่เราเนี่ยเป็นคนที่ทำขับรันเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นวันนี้เนี่ยเรารู้สึกยังไงผมก็ดีใจนะและก็ภูมิใจในประเทศไทยและความเป็นคนไทยนะที่มาช่วยกันขับเคลื่อนส่งเสริมเรื่องนี้ที่เป็นเรื่องที่ดีงามมากเลยไม่เฉพาะเมืองไทยอ่ะเพราะว่าทุกประเทศที่ทำเรื่องนี้ถือว่าเป็นความดีงามยิ่งใหญ่และเป็นสากล
ป็นสิ่งสากลที่ทุกประเทศทั่วโลกจะต้องทำหรือต้องมีอย่างที่ผมเคยบอกอะเรื่องอารยสถาปัตย์หรือเป็นวิธีการนะไม่ทำวันนี้วันข้างหน้าก็ต้องทำอยู่ดีวันนี้ไม่คิดวันข้างหน้าก็ต้องคิดอยู่ดีเพราะมันคือความสำคัญและความจำเป็นของโลกยุคปัจจุบันและอนาคตที่นะเป็นสังคมผู้สูงวัยเป็นสังคมที่จะให้เกียรติเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังอย่างที่สหประชาชาติประกาศมาหลายปีแล้วว่าการพัฒนาที่ผ่านมาเนี่ยบกพร่องผิดพลาดว่าตกลงทิ้งคนไว้เพียบเลยโดยเฉพาะคนพิการคนแก่ชราคนป่วยพักฟื้นนี่คือการพัฒนาในยุคก่อนเนี่ยที่ตกหล่นคนทิ้งคนไว้เยอะมากแต่จากนี้ไปเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอีกต่อไปนี่นะครับผมถึงบอกว่าอารยสถาปัตย์เฟรนด์ลี่ดีไซน์ไม่ทำวันนี้วันข้างหน้าก็ต้องทำอยู่ดีไม่คิดวันนี้วันข้างหน้าก็ต้องคิดอยู่ดีแต่วันนี้ประเทศไทยเราคิดแล้วทำแล้วอย่างวันนี้เรามาที่สุพรรณบุรีคิดแล้วทำแล้วลงมือแล้วที่จะช่วยกันส่งเสริมผลักดันสุพรรณบุรีผลักดันส่งเสริมประเทศไทยไปสู่ความเป็นเมืองที่เป็นมิตรกับคนทั้งปวงเป็นมิตรกับคนทุกเพศทุกวัยนะเป็นเมืองอารยสถาปัตย์เมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อคนทั้งมวลนี่นะครับคือความสุดยอดยิ่งใหญ่นะเป็นความเบิกบานใจของผมมากเนี่ยนะเป็นคนที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมขับเคลื่อนผลักดันทำให้นะสุพรรณบุรีแล้วก็ประเทศไทยเราเนี่ยนะมีความคึกคักเติบโตก้าวหน้าและพัฒนาในยุคสมัยของเราอย่างที่บอกเราไม่ต้องรอให้ลูกหลานมาทำนะเราคิดวันนี้ทำวันนี้นะลูกหลานเราก็จะพูดถึงพวกเรารุ่นนี้แหละว่าโอ้โหรุ่นปู่ย่าตายายอนาคตนะยังไม่ตอนนี้นะก็คือพวกเราเนี่ยลูกหลานจะพูดถึงเราว่าโอ้รุ่นปู่ย่าตายายเราทำเอาไว้นี่วิสัยทัศน์ยาวไกลมากมองเผื่อถึงอนาคตเลยนะถ้าเราเป็นประเทศกำลังพัฒนาไม่พลาดก็เป็นกันอยู่นะกำลังพัฒนาเรื่องนี้จะเกิดขึ้นอีก20ปีข้างหน้าวันนี้เรามาทำวันนี้เลยผมว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนรุ่นเราเลยนะเป็นความภาคภูมิใจของคนยุคสมัยของเราว่าเราได้คิดแล้วทำแล้วนะแล้วก็เห็นผลมากขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ